มาแล้วครับวันนี้ก็มาที่เซ็นเตอร์เท้าครับมาเปิดตัวซัมเมอร์กินกุ้งมังกรร้อนจากเลยครับผมคิดว่าต้องมีร้องเพลงร่วมกันด้วยก็มีเพลงประกอบโฆษณาของเลค่ะก็เป็นเพลงที่แบบติดดีค่ะคิดว่าน่าจะติดนะคะซัมเมอร์นี้คนน่าจะร้องได้กันค่ะเรียกว่าอินเป็นอีกประสบการณ์นึงในการร้องเพลงเลยใช่ครับเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยเลยแต่ว่าร้องเพลงประกอบโฆษณาที่เป็นสักครั้งเลยนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นเพลงที่พิเศษที่เนี่ยสิงห์ตะวันโชคได้แบบว่าแต่งให้แล้วก็ร้องไว้ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกยินดีครับผมรู้สึกว่าเหมือนว่ารับทรัพย์ไปเยอะแน่ๆเลยเพราะว่าคนที่นี่จะขายนี่หลายเวอร์ชันมากอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ครับผมผู้ใหญ่เมื่อกี้พี่แม่แซวเป็นหลักล้านเลยมันถึงขนาดนั้นไม่ได้เลยอ๋อไม่หรอกครับไม่หรอกครับเรื่องราคาผมก็ไม่จะพูดดีถึงดีกว่าแล้วยิ่งแพทพูดด้วยเราสองคนเป็นไงเลยก็ดีนะรู้สึกว่าพี่นายกับน้องรู้สึกว่าเงินจะเข้าเหลือเกินนะว่าดวงสมพงษ์เลยว่าเหมือนกับช่วยกันทำงานอะไรเงี้ยนะช่วยกันหมายจริงก็ดีเพื่อนหนุ่มจริงผมกับน้องก็เป็นเหมือนพี่น้องกันอยู่แล้วครับจริงๆเขายังลุ้นไม่หายเลยว่าอยากให้เป็นแฟนกันคู่ใครจะเล่าอะไรนะว่าแต่หนูก็ว่ามันก็เป็นแบบกระแสละครมากกว่าเล่นละครคู่กันมันก็ต้องแบบมีเคมิสตรีในจออยู่แล้วเคมีมีเคมีเห็นเคมีจากประมาณค่ะก็มันน่าจะมีจากประมาณจริงๆละครจบแล้วเราก็ยังมีโฆษณามีงานอีกที่แบบว่ามีคู่กันบ้างอะไรเงี้ยก็ดีครับถ้าคนรู้หรือว่าคนยังคอยให้กำลังใจคอยเชียร์อยู่นะก็ถือว่าเราก็ยังพร้อมที่จะทำงานในวงการที่ต่อไปได้ทั้งคู่สนิทกันได้ลุ้นต่อไปจะไปลุ้นไหมคะลุ้นต่อไปนี้อยากให้ลุ้นต่อไปหรือว่าอยากให้เลิกจริงผมจะไม่พูดเป็นกลางมากกว่านะว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ปล่อยมันเป็นไปแล้วกันตอนนี้ผมกับน้องก็เหมือนกับทำงานด้วยกันบางทีผมอาจจะไปพูดเรื่องอื่นอาจจะไปเจอผู้หญิงคนอื่นก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ธรรมดาถ้าลุกผมไม่เลือกคนอื่นก็อาจจะมีประเด็นนี้ขึ้นใหม่ก็ได้ตอนนี้ก็เป็นกำลังใจเป็นเรื่อยๆเลยเรามีคนอื่นช่วยกันเล่นช่วยกันทำงานช่วยกันเรียนอะไรเงี้ยก็ดีอย่างล่าสุดก็มีข่าวแซวว่าณเดชน์เล่นอินสตาแกรมแล้วพอโลกยาคนเดียวเราตกลงเล่นไหมคะหรือว่ายังไงอินสตาแกรมไม่มีแน่นอนครับเฟซบุ๊กก็ไม่มีทวิตเตอร์ก็ไม่มีเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ไม่มีทุกอย่างแต่ว่าผมไม่เคยเล่นโซเชียลเล่นไม่เป็นเลยครับมันมีตัวปลอมเยอะเหลือเกินนะเด็กเราคิดอย่างนั้นเล่นแล้วจริงเขาก็จะเขียนกำกับว่าเป็นแฟนเพจนะฮะซึ่งจริงไม่ใช่ของผมหรือว่าถ้าเราสังเกตดีๆก็สังเกตได้จากรูปถ้าเป็นของผมเองอย่างว่าจะถ่ายรูปตัวเองถ่ายรูปกับคนอื่นมาลงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นรูปที่มาจากตามงานรูปเป็นวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็สังเกตได้เลยว่าไม่ใช่ของผมเราเล่นแบบคนเล่นเหมือนกันเหมือนกับกระจายรูปภาพกระจายอะไรเงี้ยให้กับคนอื่นที่เขาไม่ได้มีมางานหรือว่ามาเนี้ยได้รับรู้รับทราบกันว่าเหมือนกับเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นด้วยครับก็ดีใจครับกลัวไหมคะว่าคุณจะเอาชื่อเราไปใช้ในทางที่ผิดอย่างอ้างไปทางก็กลัวอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าก็เราก็รู้ว่าทำอะไรนอกจากกรณีนี้ของเรายังมีหมวกแดงเรื่องอื่นด้วยกันไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ต้องรอให้เดี๋ยวตัดสินใจครับตอนนี้ยังไม่มีครับก็ยังถ่ายพารานีเหมือนเดิมตรงนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นไปเชียงใหม่นะประมาณ2ทุ่มนะมีข่าวว่าเราคุยกันจะไม่ได้เล่นคู่กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแยกกันแล้วตอนนี้มันก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ครับวางช่องจัดการยังไงแล้วก็เอารับคำสั่งจากเพื่อนๆแล้วสามารถเล่นได้กับนางเอกหลายๆคนไม่ต้องไปเจอยินดีครับยินดีครับมองไม่ต้องมองพอยากตอนนี้เล่นคู่กันแล้วก็สารบอกกันเลยนะจริงๆแล้วไม่เหมือนกระแสแล้วถ้าเป็นว่าเราเล่นละครที่สำคัญอะไรมันก็แตกต่างกันก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆให้ได้ดู
ราได้กับคนอื่นก็อาจจะเป็นอะไรที่ออกมาดีกว่า